จัดให้เป็นพิเศษวอลเลย์บอลเวิลด์ทัมมินิซีรีส์ทีมชาติไทยเส้นทางที่น่าจดจำทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินหน้าสร้างความสำเร็จต่อเนื่องภายใต้ขุมกำลังสายเลือดใหม่จนได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนกีฬาไทยและต่างชาติจำนวนมากทั้งการผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครั้งแรกในประวัติศาสตร์ศึกเนชั่นลีก2022และกำลังลดแล่นในรอบ2ศึกชิงแชมป์โลกอยู่เวลานี้ความสำเร็จเหล่านี้ทำให้วอลเลย์บอลเวิลด์ได้จัดทำวิดีโอซีรีส์พิเศษเกี่ยวกับเรื่องราวของพวกเธอออกมาในชื่อ Thailand Volleyball Team A Journey to Remember หรือทีมชาติไทยเส้นทางที่น่าจดจำพร้อมเผยแพร่เอพิโซด1เป็นที่เรียบร้อยทางช่อง YouTube Volleyball World ซึ่งมีผู้ติดตาม 1.98 ล้านคนในคลิปแรกได้เล่าถึงบทใหม่ของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในปี2022ภายใต้ขุมกำลังเจเนเรชันใหม่ที่ก้าวขึ้นมาสานต่อตำนานรุ่นที่นำโดยพรพันธ์เกิดปราดผู้สืบทอดตำแหน่งมือเซตต่อจากนุสราต้อมคำพร้อมเพื่อนร่วมทีมโดยจะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีทางช่อง YouTube และวอลเลย์บอลทีวี